สงขลายูไนเต็ดครับที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะครับสงขลายังไม่ชนะนอกบ้านครับปีนี้วันนี้มาเยือนที่บ้านของตำรวจได้ลุยก่อนบอสโต1-0เลยครับแค่24นาทีจากลูกโขกของเคนวินเซนต์ครับชัยรัตน์ก็มาดีใจด้วยบอสจากด้านขวาแล้วโขกบอสเสียบหน้าต่างเสา2เข้าไปอย่างสุดสวย 1-0 สงขลาขึ้นมานำจากบอลบอมมาทางขวานี่ครับตัวแรกพลาดแต่ตัวที่2เคนวินเซนต์ไม่พลาดตัวประกบของทางพื้นตำรวจไม่มีใครจากอันนันต์มาลคัตเปิดมาครับอันนันต์จ่ายมาให้กับเคนวินเซนต์ก็เป็นศูนย์หน้าความหวังของสงขลาอยู่แล้วนะครับทางด้านของวินเซนต์แล้วก็วันนี้เบิกร่องให้1-0มีมานพลุยมาโดนกระแทกหน่อยๆผู้ตัดสินชี้อาจารย์ประพจน์ดิษฐ์สมศรีชี้ว่าจุดโทษครับจังหวะนี้เพื่อนตำรวจว่าไปเสียท่าแหละครับมานพลุยขึ้นมาดวลกับดูหมายเลข5ก็เป็นวุฒิศักดิ์มณีสุขแล้วครับจังหวะนี้จุดโทษเป็นยังไงครับคุณเบียร์คุณฮะคือเป็นการโดนเท้าไปโดนขาหลังนะครับตรงนี้ครับอัดนันจากการเรียบร้อย 2-0 นาที42ที่สงขลาทิ้งห่างออกไปแฟนสงขลาได้เฮครับปีนี้นอกบ้านยังชนะไม่ได้มาวันนี้มีโอกาสสูงแล้วที่จะทำได้เมื่อนำ 2-0 ท้ายครึ่งแรกแบบนี้ดูวันลบก็พุ่งทุกทางตะบอลร้อยเปอร์เซ็นต์ของอนันต์บาลาคัตนะครับมาดูครึ่งหลังจังหวะลุยมาของเพื่อนตำรวจโดยธนาชนะบุตรอีกเอียงแล้วตีไข่แตกได้1-2นาที66ครับธนาตีโต้ขึ้นมาเล่นเอานี่มีการทำแต่งตัวทรงเดิมไล่มา1-2กระตุ้นลูกทีมใหญ่เลยครับนาที66ต่อ67จากธนาชนะบุตรเอียงแล้วปั่นหนีมือของดนเลาะมาอีกครับวันนี้ลงมือหนึ่งให้กับทางสงขลาโดนหนีตัวประกบได้แล้วเอียงบอโค้งหนีมือ 1-2 ไล่มามาดูพอไล่มาได้อย่างนี้เจ้าถิ่นก็ได้ใจบอมาที่ธนาปั่นเหมือนเดิมตีเสมอได้ครับนาที77คนเดิมธนาชนบุตรแล้วก็เอียงแปรแบบเดิมเลยครับโอ้ได้สะใจของทางมิก้าลองสตอมคือธนาในปีนี้เข้าทำดีเหลือเกินนะครับโอ้แต่เมื่อกี้แอบตกใจท่าดีใจหนึ่งว่าเจ็บจริงเขาลงบ่อยครับความมั่นใจเขาก็มาได้เร็วนะครับปั่นโค้งหนีมือของดนเลาะ 2-2 บอลจากริมเส้นที่ลับนิกเปิดมาให้นะครับทีนี้พอ 2-2 อาร์ตนันวางยาวยาวๆมากองหลังพลาดอย่างนี้ครับโอกาสทองของทางสงขลาโอ้โหตีมาลบตามซ้ำได้ขึ้นนำ 3-2มานพสอนแก้วครับโอ้เหมือนว่าไตรกิติจะลงเป็นตัวสำรองแล้วครับทางฝั่งสงขลาที่เป็นพาขึ้นมาที่กองหลังทางผู้ตำรวจพลาดแล้วจังหวะแรกมานพไตติดบล็อกมานพมาซ้ำอีกทีหนึ่งได้ครับไล่ขึ้นนำอีกครั้งเป็น 3-2 ครับทีนี้ต้องชมเชยมานพยิงเนี่ยเข้าไปเรียกว่ารีบาวด์นะเข้าไปซ้ำเลยได้ประตูด้วยครับสมาธิดีด้วยนะครับคุณเบียร์คุณฮะใช่ครับสู่หน้าที่ดีเลยครับยิงซ้ำจังหวะโต้อีกครั้งหนึ่งของสงขลามาอีกแล้วทีนี้เป็นหน้าทรงหน้าเป็นอัดนันอัดนันล็อกเอาตัวโล่งไว้แค่อยู่เขาโล่งๆอย่างนี้ก็4-2เป็นจังหวะที่ลูกฟรีคิกแล้วทางวันลบขึ้นไปลงมาไม่ทันโดนอันนันต์มาลาคัตสวนมาตูมเดียวในช่วงทดเวลาครับที่สงขลาตอกย้ำชัยชนะต่อเพื่อนตำรวจไป4ประตูต่อ2เจ้าโต้เขาลบอยู่นู่นนะครับยังไม่วิ่งขึ้นมาแล้วอัดนันเจอครับหน้าปก9ที่เป็นแบบนี้ไม่ยิงจังหวะแรกเลยครับใจเย็นจริงๆแล้วก็ยิงง่ายๆเป็น4ประตูต่อ2ก็จบเกมเป็นว่าทางสงขลามาเอาชนะเพื่อนตำรวจไปได้4ประตูต่อ2จากประตูปิดตอกย้ำชัยชนะโดยอานันต์ปราคัตประตูนี้แหละครับในช่วงทดเวลาทำให้สงขลาชนะนอกบ้านเป็นนัดแรกของฤดูกาลสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น